สวัสดีค่ะสาวๆพี่ดิชนานานะคะนางร้ายตัวแม่วันนี้อาจจะงงหน่อยนะคะว่าทําไมหน้าจืดขนาดนี้เพราะปกตินะคะเวลาเล่นหนังเล่นละครนี่เราต้องแต่งหน้าหนามากหนาแล้วก็ทําให้เข้มๆนะคะจนกระทั่งหน้าแก่ชรานะคะพอถึงเวลาวันหยุดนี่นะคะเราก็อยากจะพักหน้าบ้างนะคะแล้วก็อยากไปเที่ยวเล่นเหมือนคนปกติทั่วไปแต่จะมาโชว์หนังหน้าสดขนาดนี้แล้วออกไปข้างนอกเนี่ยตายแล้วมันจะฮัลโหลเกินไปไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องสรรหาแป้งนะคะแป้งอะไรดีนะที่จะทาให้หน้าของเรานะคะดูสวยดูใสบางเบานะคะกันแดดกันน้ำได้ดีเพราะว่าเป็นคนชอบออกกำลังกายใช่ไหมคะและหลังจากใช้มาพักนึงนะคะก็เลยอยากจะแนะนำสาวๆค่ะนี่นะคะเป็นแป้ง Mirror นะคะ Mirror นี่นะคะ Mirror ที่แปลว่ากระจกนี่แหละค่ะแป้งตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีความทาแล้วจะสวยเนียนระดับ HD นะคะแล้วก็กันแดดนะคะกันน้ำได้ดีที่สำคัญมีวิตามิน E และวิตามิน C นะคะก็เลยไปเอามาทดลองนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าบางเบาเหมือนผิวจริงนี่แหละค่ะนี่นะคะมิเลอร์นี่จริงๆแล้วเขาก็มีหลายสีนะคะแต่สำหรับพี่ดีนี่พี่ดีจะเลือกเบอร์ประเภทประมาณ2นะคะ2นะคะนี่เนื้อแป้งนะคะมันก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเนื้อบางเบานะคะเนื้อบางเบาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาทาให้ดูทีละครึ่งหน้าค่ะคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้มาประมาณสักพักหนึ่งแล้วนะคะเห็นว่าดีก็เลยอยากจะแนะนำนะคะมิลเลอร์นะคะนี่ค่ะเนื้อแป้งก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้จะให้ดูครึ่งหน้านะคะว่าเนื้อแป้งดีขนาดไหนนะคะก็เนื้อแป้งบางเบามากนะคะนี่นะคะทาให้ดูครึ่งหน้านะคะเนื้อแป้งบางเบาทาไปแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเบาหน้านะคะแล้วก็ไม่อุดตันการไม่อุดตันนะคะก็จะไม่ทำให้เราเป็นสิวนะคะที่สำคัญคือไม่ตกร่องระหว่างวันนะคะไม่ว่าคุณจะมีเหงื่อนะคะหรือว่าไปตากแดดตากลมนะคะเพราะว่าเขาจะมีสารกันแดดประมาณ20เท่านะคะนี่เห็นไหมคะนี่ทาแล้วครึ่งหน้านะคะเห็นไหมคะมันก็จะเนียนผ่องขึ้นมานะคะแล้วก็บางเบามากเห็นไหมคะนะคะนี่คือหน้าครึ่งนึงนะคะที่ทาแล้วคือว่ามันจะสมานไปกับผิวเลยนะคะมันมีสีให้เลือกนะคะแล้วก็มันก็จะสมานไปกับผิวเลยนะคะนี่คือหน้าข้างที่ทานะคะและนี่คือหน้าข้างที่ไม่ทาคือแบบว่ากลมกลืนไปกันมากเหมือนผิวจริงนะคะคือว่าทาไปไหนนี่มีแต่คนถามว่าอุตส่าห์รับพี่ดีหน้าดีจังเลยเพราะด้วยความที่ดูเหมือนไม่ได้ทานะคะนะคะแล้วก็เอ้ยทำไมหน้าใสไม่ได้แต่งหน้าทำไมหน้าใสแต่แอบทาแป้งค่ะนี่แหละค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะดูนะคะว่าข้างหนึ่งที่ทาไปแล้วก็จะแบบผ่องนะคะแล้วก็เนื้อแป้งบางเบามากนะคะเห็นไหมคะนี่หน้าที่ยังไม่ทานะคะก็จะออกแบบว่าเหลืองๆนะคะไฟสิวๆอะไรก็ยังเห็นชัดๆนะคะนี่นะคะนี่คือทาแล้วนี่คือยังไม่ทาคือมันแบบว่าสีใกล้เคียงกับผิวแล้วก็บางแล้วก็ซึมกลืนลงไปกับผิวเลยนี่คือสิ่งที่ชอบนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะผ่องขึ้นมานะคะเห็นไหมคะสองข้างนะคะข้างนี้ก็จะผ่องขึ้นมากว่าข้างนี้ก็ยังเหลืองๆแล้วก็เห็นรอยสิวอะไรชัดๆนะคะอ่ะเราก็จะทาอีกข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้นะคะการทาแป้งนี่นะคะคุณอย่าคิดว่าคุณจะไปพอกเลยมันหนาๆนะคะเพราะว่ามันเห็นชัดนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าสีแป้งเนี่ยมันไม่เท่ากันหน้าคุณมันก็ยิ่งลอยนะคะแล้วเวลาพอระหว่างวันมันก็จะหนาแล้วเวลายิ้มมันก็จะเข้าฝังเข้าไปในตีนกาเขาเรียกว่าตกร่องนั่นเองนะคะแล้วก็จะทำให้หน้าคุณเหี่ยวเร็วนะคะแต่ถ้าแป้งที่มีเนื้อสัมผัสที่บางเบาเนี่ยคุณทาเข้าไปแล้วเนี่ยหน้าคุณก็จะดูนวลเนียนเหมือนธรรมชาติที่เขาบอกว่าสวยระดับ HD เนี่ยนะคะมิลเลอร์เนี่ยใช่เลยนะคะเพราะว่ามันดูสวยเหมือนธรรมชาตินะคะแต่ว่าก็เห็นไหมคะปกปิดแล้วก็ผ่องนะคะที่สำคัญคือกันแดดด้วยคือทาตัวเดียวเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนมีบำรุงด้วยกันแดดด้วยนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยเนี่ยนะคะไปออกกำลังกายไปเล่นน้ำเหงื่อออกนะคะระหว่างวันหน้าก็จะไม่ไหลเยิ้มหรือว่าละลายออกมานะคะเห็นไหมคะเนื้อสัมผัสเบามากนะคะบางเบาผ่องขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมคะเบาขึ้นมาเลยและยังไงต่อไปก็เป็นการง่ายที่เราจะแต่งอะไรต่อไปใช่ไหมคะไม่ว่าคุณจะไปทำงานหรือไปเที่ยวอะไรก็ตามแต่นะคะชีวิตนะคะไม่ต้องให้มันยุ่งยากมากนะคะเนี่ยค่ะปกติพี่ดิ้งก็อย่างนี้นะคะทาแป้งเสร็จปัดแก้มสีธรรมชาตินะคะแล้วก็ออกไปทำงานหรือจะออกไปเที่ยวออกไปออกกำลังกายได้แล้วนะคะชีวิตก็จะง่ายขึ้นเยอะจะให้ดูเลยนะคะที่ฉันไม่เคยทำอะไรให้ยุ่งยากถ้าคุณมีการเตรียมผิวที่ดีแล้วเนี่ยนะคะเตรียมผิวให้ดีเท่านั้นเองนะคะคุณก็จะดูสวยใสธรรมชาติเหมือนผิวจริงแม่มันเกิดมาผิวดีนี่มันดีจะตายนะคะเห็นไหมคะ
เนี่ยใช้เวลานิดเดียวนะคะในวันหยุดหรือว่าเวลาเร่งรีบที่คุณจะไปทำงานเห็นไหมคะสีใสธรรมชาติเห็นไหมคะชีวิตไม่ยุ่งยากเลยนะคะเติมคิ้วนิดนึงนะคะเติมคิ้วกันหน่อยนึงเห็นไหมคะบอกเรียกว่าชีวิตมันง่ายนะคะถ้าคุณมีแป้งดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยชีวิตคุณก็จะง่ายมากเลยนะคะและเดี๋ยวเราก็จะพิสูจน์กันว่าถ้าเกิดว่าไปออกกำลังกายหรือว่าโดนน้ำโดนเหงื่อแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะอะไรนะสักนิดนึงให้ตามีมิติขึ้นมาหน่อยเห็นไหมคะนี่ชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นเยอะนะคะนี่สักนิดนึงเบาๆนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้มีแต่คนถามว่าโอ้ทำไมผิวดีจังเลยผิวแบบว่าหน้าสดใสใสจริงๆไม่ใช่นะคะเราแอบทาแป้งนะคะเห็นไหมคะหน้าสดอะใสไม่ใช่ไม่ใช่หน้าสดนะคะเป็นแป้งเป็นหน้าที่ทามิลเลอร์นะคะทาลิปสติกนิดนึงเห็นไหมคะทีนี้ก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะทดลองนะคะว่าแป้งมิลเลอร์ของเราเนี่ยมันกันน้ำจริงหรือไม่นะคะนี่1 2 3น้ำเต็มหน้าเลยเห็นไหมคะน้ำเต็มหน้าเลยเป็นยังไงลองดูนะคะมีไหลไหมคะไม่มีนะคะยิ่งโดนน้ำนะคะยิ่งรู้สึกว่ามันซึมเข้าไปกับผิวเลยนะคะเห็นไหมคะว่านี่น้ำไหลพรากเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเขาเอาอยู่ค่ะซับเวลาคุณไปออกกำลังกายคุณไปเล่นน้ำนะคะขึ้นมาซับนะคะเอาอยู่ค่ะเห็นไหมคะว่าไม่มีการว่าแป้งไหลให้รำคาญใจหน้าคุณก็ยังผุดผ่องอยู่นะคะอย่าลืมนะคะเทรนใหม่สาวๆหน้าบางสวยเหมือนผิวสวยเองนะคะระดับ HD นะคะก็ต้องนี่เลยค่ะมิลเลอร์นะคะสวยไหมล่ะ